สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำดอกไม้ที่เป็นกลีบเป็นเกลียวตรงกลางนะคะแล้วก็ด้านนอกเป็นกลีบเลี้ยงสีเขียวนะคะริบบิ้นใช้ยี่ห้อระฆังนะคะกลีบจะเด้งสวยสีดอกด้านในเลือกตามชอบเลยนะคะด้านนอกก็เป็นสีเขียวอ่อนริบบิ้นด้านในนะคะตัด4เส้นความยาวเส้นละ28นิ้วส่วนกลีบเลี้ยงด้านนอกนะคะตัด8เส้นความยาวเส้นละ6นิ้วแล้วก็ติดกระดาษกาว2หน้าแบบบางไว้นะคะแบบนี้เริ่มทำดอกตรงกลางกันก่อนนะคะริบบิ้นยาว28นิ้วพับนะคะแต่ไม่ถึงครึ่งนะคะเหลือปลายให้เหลื่อมกันประมาณ1นิ้วนะคะแล้วก็พับให้เป็นรอยจากนั้นเอาด้านที่ยาวกว่านะคะเข้าหาตัวเราทำฐาน4ฐาน8แล้วก็ทำลูกส้มถ้าใครทำลูกส้มเป็นแล้วก็ข้ามไปรอดูตอนขึ้นกลีบได้เลยเส้นแรกตั้งนะคะเส้นที่2คล้องริบบิ้นด้านยาวกว่าอยู่ด้านบนเสมอนะคะเส้นที่3คล้องจากด้านล่างขึ้นไปเส้นที่4ค่ะเข้าห่วงด้านซ้ายปลายริบบิ้นด้านบนเข้าห่วงอีกรอบหนึ่งได้ฐาน4แล้วทำฐาน8ค่ะพับทะแยงขึ้นด้านบนทะแยงขึ้นค่ะด้านล่างทะแยงขึ้นค่ะด้านบนทะแยงลงบนซ้ายทะแยงลงพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นได้ฐาน8แล้วค่ะทีนี้หยิบขึ้นมา4เส้น1 2 3พาดกันไปแล้วก็4พาดกันไปมือซ้ายประคองไว้นะคะเส้นขวาแรกปล่อยลงหยิบด้านล่างขึ้นมาแทนปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงแล้วก็หยิบขึ้นค่ะด้านบนมี4เส้นเหมือนเดิมด้านล่างปลายริบบิ้นโผล่แบบนี้นะคะเราจะเอาริบบิ้นนี้สอดเข้าไปในห่วงด้านหลังเนี่ยค่ะขยับนิดนึงจะได้สอดง่ายๆเส้นขวาแรกปล่อยลงก่อนเส้นถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกถัดมาอีกนะคะเข้าห่วงแรกออกห่วง2สุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วง2ออกห่วง3ค่ะสอดเบี่ยงไปเลยจากนั้นก็ดึงปลายริบบิ้นค่ะทั้ง8เส้นก็จะได้ส่งลูกส้มแล้วอันนี้เรายังไม่ต้องใส่เหรียญนะคะเพราะว่าแบบนี้สามารถใส่เหรียญทีหลังได้ทำไว้รอได้มีลูกค้าสั่งแล้วค่อยใส่เหรียญตามออเดอร์นะคะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านเราทำการพาด3หยิบมา1เส้นนับไป1 2 3แล้วก็พาดนิ้วชี้หนีบไปค่ะเส้นถัดมาค่ะเรียงไปนับ1 2 3พาดนิ้วชี้หนีบไปนะคะปิ้นจะเรียงเส้นออกมาแบบนี้พาดไปเรื่อยๆค่ะพาดไป5เส้นเว้น3ทุกเส้นนะคะพาดไปทั้งหมด5เส้นค่ะเหลือไว้3เส้นทีนี้เราก็จะมาสอดห่วงนี้นะคะ
หมวกแรกถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดสอดเข้าไปเลยเส้นถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วง2สุดท้ายค่ะเข้าห่วงแรกผ่านห่วง2ออกห่วง3ดึงริบบิ้นให้กระชับแล้วก็พลิกกลับด้านเก็บริบบิ้นค่ะหยิบมา1เส้นนะคะนับ1อันนี้เส้นตัวเองไม่นับนับเส้นที่2ค่ะ1 2 3แล้วก็2ไปตรงๆสอดเรียงเส้นไปเลยค่ะครบ8เส้นแล้วนะคะพลิกกลับด้านทำกรีบเกลียวเกลียวตรงกลางนี้นะคะหยิบเส้นอื่นหลบไปก่อนจะได้เห็นชัดๆนะคะเหลือเส้นตรงหน้าเราไว้1เส้นบิดไปด้านหลังพร้อมดึงมาฝั่งขวาบิดเกลียวไปด้านหลังรอบที่1บิดเกลียวไปด้านหลังรอบที่2ได้ทรงนี้ค่ะแล้วก็จะสอดเข้าช่องถัดมานี้เลยอีกรอบนะคะบิดเกลียวไปด้านหลังบิดเกลียวรอบที่1รอบที่2สอดเข้ามาค่ะได้ทรงนี้ก่อนนะคะทำเส้นถัดไปบิดเกลียวรอบ1รอบ2สอดเข้ามาแล้วเอากลวยเส้นที่2นะคะสอดเข้าไปให้มันต่อกันค่ะกับเส้นแรกที่ทำไว้ค่อยๆดึงเส้นถัดมาเลยเส้นที่8นะคะบิดเหมือนเดิมอันนี้เป็นเส้นแรกนะคะแล้วก็ขยับสอดให้มันต่อกันให้มันคล้องกันแล้วทีนี้เราก็มาขยับด้านบนนะคะได้แล้วที่เราทำกรีบกลางนี้นะคะยกขึ้นมาโค้งแล้วสอดช่อง
ถัดไปค่ะข้าม1นะคะสอดเข้าตรงนี้เลยแล้วก็ทำเรียงมาข้าม1แล้วก็สอดคลิปสุดท้ายนะคะสอดเข้าด้านไหนนี้เลยไม่มีให้ข้ามแล้วนะคะทีนี้ก็ต่อริบบิ้นกันตัดปลายออกนิดหน่อยค่ะเอาริบบิ้นมาต่อเข้าไปนะคะตรงปลายต่อริบบิ้นเสร็จแล้วนะคะทีนี้ตั้งฐานก่อนสอดย้อนกลับขึ้นไปทุกเส้นเลยค่ะเริ่มทำกลีบกันบิดหมุนนะคะกลีบบัวนะคะบิดมาด้านหน้าแล้วก็หมุนเกลียวมาด้านหน้าสอดเข้าไประหว่างสีชมพูกับสีเขียวนี่เลยค่ะก็จะได้กลีบบัวเราจะทำวนตามเข็มนาฬิกามาทางซ้ายนะคะเพราะว่าจะทำง่ายกว่าไม่มีริบบิ้นบังเพราะว่าเราดึงไปแล้วเราก็สอดได้เลยThank you.
เรียบร้อยทั้ง8กลีบที่นี่เก็บริบบิ้นค่ะสอดย้อนกลับไปริบบิ้นจะโผล่ตรงนี้นะคะก็ดึงขึ้นริบบิ้นที่เหลือตัดทิ้งเลยวิธีการใส่เหรียญนะคะกับความหลงแล้วก็สอดเข้าไปเลย